หลายครั้งที่คุณเจอปัญหาเจอความท้าทายเจอคนใส่ร้ายเจอคนนินทาเจอเรื่องราวมากมายประเดประดังเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าการตัดสินใจของคุณจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคุณรุ้งบอกเลยค่ะวันนี้คุณสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้ฟังให้ดีนะคะคุณสามารถเข้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้ค่ะสิ่งสำคัญที่จะเป็นกุญแจดอกนั้นให้กับคุณนั่นก็คือคุณต้องพาตัวเองออกมาจากปัญหาก่อนนะคะพาตัวเองออกมาจากสถานที่ที่มีผู้คนพูดลบๆใส่คุณบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้หรือผู้คนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณในสิ่งที่คุณไม่ได้เป็นแบบนั้นคุณอยู่ตรงนั้นไม่ได้ค่ะคุณต้องพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นค่ะพื้นที่ที่มีพลังลบค่ะและครูกำลังจะบอกคุณว่าย้ายตัวเองออกมาสู่พื้นที่พลังงานบวกค่ะและพื้นที่พลังงานบวกที่ครูรุ้งหมายถึงและทรงพลังที่สุดที่จะช่วยเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณได้แบบฉับพลันทันใดก็คือพื้นที่สีเขียวค่ะพื้นที่ที่ท้องฟ้าโปร่งกว้างค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่ครูรุ้งยืนอยู่ตรงนี้นะคะยืนอยู่ในสวนข้างหลังเป็นสีเขียวค่ะชีวิตกำลังจะบอกเราว่ามันสดชื่นชีวิตกำลังจะบอกเราว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สวยงามและงดงามค่ะคุณต้องพาตัวพาใจตัวคุณเองออกมาจากพื้นที่พลังลบค่ะออกมาเลยนะคะไม่ต้องหนีพวกเขาไปไหนค่ะเพียงแค่คุณย้ายพื้นที่ตัวเองเพื่อที่จะรับพลังของความสงบใจและเมื่อจิตคุณนะคะใจคุณสมองคุณความรู้สึกคุณมันเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติค่ะจิตใต้สำนึกคุณจะรู้เองค่ะว่าที่แท้แล้วตัวคุณยิ่งใหญ่กว่าเสียงลบๆเหล่านั้นตัวคุณยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้นความท้าทายที่เข้ามากระจอกมากค่ะเพราะธรรมชาติกำลังจะจูนคุณและบอกคุณว่าตัวคุณยิ่งใหญ่และตัวคุณเป็นเนื้อเดียวกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่จักรวาลนี้อบอุ้มอบล้อมคุณและส่งสัญญาณบางอย่างบอกคุณเสมอเพียงแต่คุณต้องอยู่ให้ถูกพื้นที่ค่ะครูรุ้งเป็นกำลังใจให้คุณนะคะนี่คือ1เคล็ดลับที่ครูรุ้งใช้ประจำและมันได้ผลเสมอวันนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นพาตัวเองมาในพื้นที่ที่เป็นพลังงานบวกแบบฉับพลันทันใดคุณจะรู้ทันทีว่าคุณตัวใหญ่กว่าปัญหาและความท้าทายทั้งหมดทั้งมวลที่ล้อมคุณอยู่ในเวลานี้ค่ะด้วยรักจากใจนะคะสวัสดีค่ะ